น้องออโต้ลูกชายโบแวนด้าถอดแว่นโชว์หน้าใสๆลุคนี้พี่ชายหล่อเกล้าใจมากยิ่งโตก็ยิ่งฉายแววความหล่อมากขึ้นเรื่อยๆสำหรับน้องออโต้กันโสพลลูกชายคนโตวัย15ปีของคุณแม่คนเก่งโบแวนด้าเพราะล่าสุดเจ้าตัวได้เผยอีกหนึ่งลุคสุดปังออกมาขโมยหัวใจของบรรดาแฟนคลับที่ติดตามอินสตาแกรมออตุ้ยอัพด้วยการถอดแว่นสายตาและเผยความใสกิ้งของใบหน้ากับตาคู่สวยให้เราได้ส่องกันแบบเต็มๆเท่าไม่พอเพราะงานนี้น้องออโต้ยังอดลีลาการเต้นดุ๊กดิ๊กสไตล์หนุ่มอารมณ์ดีพร้อมกับแคปชั่นฮาฮาบรรยายความรู้สึกของตัวเองณเวลานั้นด้วยว่าเมื่อแม่คุณโอนตังมาให้ทำเอาคุณแม่โบแวนด้าต้องรีบเข้ามาคอมเมนต์แซวลูกชายสุดหล่อว่ายิ่งโตยิ่งกวนแบบด่วนๆกันเลยทีเดียวทั้งหล่อทั้งเก่งแถมความสามารถด้านการร้องเต้นเอนเตอร์เทนเป็นเลิศขนาดนี้เห็นทีแฟนๆคงต้องเตรียมทำป้ายไฟรอเชียร์น้องออโต้พระเอกซุปตาคนใหม่ของวงการซะแล้วน้องออโต้ลูกแม่โบแวนด้าหนุ่มหล่อจากโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยยิ่งโตยิ่งหล่อเทียบความเป๊ะลุงวินลี่กับหลานแม็กหล่อเกินต้านจริงๆหลานแม็กกับลุงวินลี่เทียบความหล่อหลายคนลงความเห็นแล้ว DNA พระเอกโครงหน้าความเป๊ะส่งต่อให้กับหลานชายมาแบบเต็มๆเลยทีเดียวแม้จะต่างเจเนเรชันแต่ความหล่อนั้นมาเต็มมากๆสำหรับคู่ของลุงหลานลุงวิลลี่แม็กอินทอสกับหลานสุดที่รักน้องแม็กลูกชายคนโตของแหม่มคัทลียาแม็กอินทอสต้องบอกว่า DNA ความหน้าตาดีของครอบครัวคนบันเทิงครอบครัวนี้ถูกส่งต่อมายังสายเลือดจริงๆจะเห็นว่าออร่าความหล่อโครงหน้าของน้องแม็กคมคายไปมากๆหล่อได้ลุงจริงๆหลายคนเห็นภาพดังกล่าวแล้วต่างเข้ามาคอมเมนต์กันถล่มทลายเลยจริงๆพร้อมๆกับชื่นชมความหล่อของน้องแม็กและออร่าพระเอกของลุงวิลลี่ยังไม่ตกนะจ๊ะก็ต้องติดตามว่าน้องแม็กในวัย15ปีนั้นจะเดินเข้าวงการบันเทิงแบบเต็มตัวประเดิมด้วยผลงานอะไรรอแม่เขากดฟ้าเขียวนะจะว่าที่พระเอกน้องแม็กลูกชายแหม่มคัทลียาหล่อคมเข้มสาวสาวหัวใจละลายแหม่มคัทลียาอวยพรวันเกิดน้องแม็กอายุ15ประมวลภาพความเป๊ะยิ่งโตยิ่งหล่อฟลิปดังพันกรแจงชื่อยาว8เมตรเป็นเพียงชื่ออัลบั้มใหม่โต้ตั้งเพื่อเรียกกระแสดังพันกรแจงสหัสไกรพรพันศิวิไลไทยประเสริฐเป็นเพียงชื่ออัลบั้มหมอโต้ตั้งเพื่อเรียกกระแสดังพันกรแจงชื่อยาว8เมตรทำเอาโซเชียลสะกดชื่อกันลิ้นพันเลยที่แล้วกับข่าวการเปลี่ยนชื่อของดังพันกรที่เปลี่ยนเป็นสหัสไกรพรพันศิวิไลไทยประเสริฐล่าสุดวันนี้11มกราคม2564เจ้าตัวออกมาเคลียร์แล้วว่าไม่จริงชื่อนั้นเป็นเพียงชื่ออัลบั้มใหม่เท่านั้นดังสหัสไกรพรพันศิวิไลไทยประเสริฐเปิดตัวอัลบั้มใหม่โชว์ฝีมือเพลงมาที่ชื่ออัลบั้มสหัสไกรพรพันศิวิไลไทยประเสริฐเป็นที่ฮือฮาและพูดถึงอย่างมากเนื่องจากภาพเขียนของท่านอาจารย์จักรพันธ์ลายเซ็นของท่านเขียนเป็นภาษาไทยบรรจงดังก็เลยเกิดไอเดียขึ้นมาว่าเราเอาชื่อไทยเป็นชื่ออัลบั้มดีกว่าแต่ว่าจะชื่อไทยอะไรล่ะที่เหมาะสมพยายามคิดด้วยตัวเองอยู่หลายชื่อเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ถูกใจจนกระทั่งมีโอกาสได้ไปปฏิบัติธรรมที่จังหวัดเชียงใหม่ได้พระอาจารย์วีระนนท์วัดป่าเจริญราษฎร์ตั้งชื่อนี้ให้ชื่อนี้นอกจากจะลิงก์กับชื่อดังด้วยแล้วยังเป็นชื่อที่เป็นสิริมงคลกับคนฟังและคนที่พูดถึงอีกด้วยแน่นอนคำว่าสหัสกรมันลิงก์กับชื่อดังคือพันกรแล้วท่านก็จะบอกว่าไทยคืออิสระอิสระทางความคิดคนไทยเรามีความสามารถมากมาย
เวลาอะไรแล้วก็ต้องเชื่อมั่นในความคิดของเราเพราะว่าไม่มีใครจะบอกเราได้ว่าความคิดของเราดีหรือไม่ดีเราต้องค้นหาด้วยตัวเองแล้วเมื่อไหร่ที่เราได้ใช้ความคิดของเราและมันประสบความสำเร็จเราจะเกิดความมั่นใจในตัวเองคือมั่นใจในทางที่ดีเราจะเห็นคุณค่าในตัวเราเคลียร์ให้ชัดนิดหนึ่งสรุปว่าสหัสไกรพรพันธ์ศิวิไลไทยประเสริฐเป็นแค่ชื่ออัลบั้มหรือว่าเป็นชื่อใหม่ของดังด้วยจริงๆมันคือชื่ออัลบั้มครับชื่อยังใช้เป็นดังพันกรเหมือนเดิมซึ่งเป็นชื่อที่คุณพ่อคุณแม่ตั้งให้พ่อแม่เป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดในชีวิตดังอยู่แล้วดังคงจะไม่มีวันเปลี่ยนชื่อตัวเองเด็ดขาดพันกรเป็นตัวแทนของคุณพ่อคุณแม่พันคือมาจากพจน์ชื่อคุณพ่อกรคือกอแก้วชื่อคุณแม่ถ้ายังเปลี่ยนชื่อไปก็คงไม่รู้ว่าจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนดูเป็นลูกที่อกตัญญูยังไงก็ไม่ทราบหัวเราะตอนที่เห็นพระอาจารย์ตั้งชื่อนี้ให้ครั้งแรกตกใจไหมเขียนอยู่ด้วยกันนั่งดูพระอาจารย์ท่านก็มีความสนใจและตั้งใจท่านเคยเล่าให้ฟังว่าก่อนที่ท่านจะมาบวชเป็นพระท่านเหมือนกับเคยเขียนบทประพันธ์มาก่อนท่านเป็นด็อกเตอร์และมีความรู้เรื่องภาษาคือเราก็ได้ความรู้จากท่านเพิ่มเติมด้วยแล้วก็ดีใจที่หลายคนเอาชื่อนี้มาพูดเพราะมันทำให้หลายคนสนใจภาษาไทยมากขึ้นเห็นกระแสที่คนแซวเรื่องชื่อนี้รู้สึกยังไงดังรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับอย่างน้อยภาษาไทยเรามันก็มีความโดดเด่นไม่เหมือนคนอื่นเรามีภาษาเป็นของเราเองจริงๆต้องขอชื่นชมพระอาจารย์เพราะว่าท่านเขียนประโยคออกมาได้สมูทสัมผัสกันไปหมดการที่จะเขียนชื่อสักชื่อหนึ่งให้มันสัมผัสกันได้ต้องใช้ความสามารถและวิชาความรู้ตรงนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์วีรนนท์แห่งวัดป่าเจริญราษฎร์บางคนบอกว่าตั้งใจเอาชื่อนี้มาเพื่อต้องการจะเรียกกระแสไม่หรอกครับถ้าดังบอกว่าพระอาจารย์ตั้งชื่อนี้ให้ตั้งแต่แรกคนอาจจะไม่ฟังไม่สนใจเพราะดูเป็นธรรมะซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่ธรรมะมันคือสิ่งที่เข้ากันได้กับทุกเพศทุกวัยทำให้เกิดปัญญาและได้กับตัวเราเองให้เรามีชีวิตที่ตื่นรู้ยืนยันว่าไม่ได้ตั้งชื่อนี้มาเพื่อที่จะเรียกกระแสอะไร